เกษตรกรปรับปรุงเทคนิคการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดเมอเรลหรือเห็ดมอชล่าที่ปลูกในเฉิงตูมณฑลเสฉวนซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดยุโรปเห็ดมอชล่าที่ขึ้นตามป่าสามารถปลูกในโรงเรือนได้แล้วเกษตรกรในจินถังชานเมืองเฉิงตูรอเก็บเกี่ยวเห็ดมอชล่าในพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ธุรกิจเห็ดที่กินได้เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลมณฑลเฉิงตูจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องเกษตรกรบอกว่าปลูกเห็ดมอชล่ามานานกว่า10ปีควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีจนตอนนี้สามารถปรับอุณหภูมิความชื้นและลมในเรือนกระจกปัจจุบันจีนส่งออกเห็ดมอชล่ามากกว่าครึ่งของตลาดโลกตลาดส่งออกที่สำคัญคือตลาดยุโรปสามารถขายในราคา160ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,500 บาทต่อกิโลกรัมรองผู้จัดการทั่วไปของเสฉวน Quality Ago Products กล่าวว่าส่งออกเห็ดมอชล่าไปยัง32ประเทศทั่วโลกเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีเห็ดมอชล่าที่ปลูกในเรือนกระจกมีรสชาติใกล้เคียงกับสายพันธุ์ป่าจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในยุโรปขณะที่เกษตรกรท้องถิ่นก็บอกว่าพวกเขาปลูกเห็ดมาตั้งแต่ปี1980มากกว่า30สายพันธุ์ปัจจุบันเห็ดมอชล่าที่บริโภคในประเทศร้อยละ30มาจากเฉิงตูหลังจากเก็บเห็ดมาแล้วบริษัทผู้ผลิตจะคัดแยกและอบแห้งเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้บริโภคตลาดยุโรปจะชอบเห็ดมอชล่าขนาดเล็กส่วนชาวจีนจะชอบเห็ดมอชล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าความต้องการเห็ดมอชล่าเกินอุปทานมาหลายปีแล้วเกษตรกรและผู้ผลิตจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพเห็ดมอชล่าส่งขายทั้งในและต่างประเทศ